ญาติของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาทยอยเดินทางไปรับเงินพระราชทานความช่วยเหลือวันนี้นับเป็นวันที่3แล้วที่ญาติของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายน2553ต่างทยอยเดินทางไปรับเงินพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณกองคลังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังโดยผู้เข้ารับเงินพระราชทานความช่วยเหลือครั้งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ตั้งแต่วันที่19ถึง20เมษายน2553มีญาติของเจ้าหน้าที่และประชาชนไปขอรับเงินพระราชทานแล้ว68รายประกอบด้วยกรณีบาดเจ็บจำนวน48รายและกรณีเสียชีวิตจำนวน20รายส่วนผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆนั้นทางสำนักพระราชวังจะนำเงินพระราชทานไปมอบให้ที่โรงพยาบาลในวันที่24เมษายนที่จะถึงนี้ต่อไปทางนิยาตของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถนำหลักฐานไปขอรับเงินพระราชทานความช่วยเหลือได้ที่กองคลังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับเงินพระราชทานรายละ 10,000 ถึง 15,000 บาทและเสียชีวิตได้รับเงินพระราชทานรายละ 50,000 บาทจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับสามัคคีหรือปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกันพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2536มาชมข่าวกันต่อนะคะไปดูพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยค่ะอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนฉบับที่2ให้ระวังอันตรายจากการเกิดพายุฤดูร้อนไปติดตามได้ในพยากรณ์อากาศกับคุณสสิพงษ์ชาติโพธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีประกาศเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับให้ระวังอันตรายจากการเกิดพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่26เมษายนเนื่องจากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางนะครับได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนกลางแล้วนะครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนประมาณวันที่23เมษายนนะครับก็จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งมีลูกเห็บตกได้นะครับโดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะครับขึ้นไปตรวจสอบสภาพอากาศกันที่ภาคเหนือก่อนนะครับมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ทีเดียวครับอุณหภูมิสูงสุดของภาคนี้อยู่ที่38ถึง42องศาร้อนสุดๆยังอยู่ที่จังหวัดลำปาง42องศาครับสำหรับภาคอีสานมีอากาศร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูรวมทั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับร้อนสูงสุดอยู่ที่40องศาที่จังหวัดเลยครับภาคนี้มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ครับไปต่อกันพื้นที่ภาคกลางเลยนะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีนะครับร้อนสูงสุดของภาคนี้อยู่ที่41องศาครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37ถึง39องศานะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39องศาที่จังหวัดปราจีนบุรีมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับร้อยละ10ของพื้นที่ตกได้บริเวณตามชายฝั่งทะเลนะครับคลื่นลมในทะเลสูงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองนะครับและสำหรับภาคใต้อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิสูงสุดของภาคนี้อยู่ที่35ถึง37องศาร้อนสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆนะครับร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนฝั่งอันดามันตกได้ร้อยละ20ของพื้นที่นะครับส่วนมากตกได้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนะครับคลื่นลมในทะเลทั้ง2ฝั่งสูง1เมตรครับ
วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี 5:39 นครับรับขอบฟ้าที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมคมเทพจังหวัดภูเก็ต 18:35 นและนี่คือข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลงครับไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรอบโลกครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นอกจากต้องระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วนะครับสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงที่บ้านเราคาดว่าจะมีอากาศร้อนจัดนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิในหลายจังหวัดขณะนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอากาศร้อนจัดนะครับก็มีผลต่ออารมณ์ทำให้หงุดหงิดแล้วก็หดหู่ได้ง่ายนะครับจากสถิติพบว่าผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับดังนั้นลองออกไปเดินเล่นช่วงบ่ายแก่ๆหรือว่าช่วงคนที่คนไม่มากนะครับสิ่งสำคัญต้องกระชับกระเฉงเข้าไว้ด้วยนะครับร่างกายจะได้กระปรี้กระเป๋าลองดูนะครับเอาละครับรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนนะครับวันนี้ผมพงพยากรสวัสดีครับความฝันของหญิงสาวหลายคนคือการได้เป็นผู้หญิงในอุดมคติเพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและสง่างามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ซึ่งหล่อหลอมความฝันของหญิงสาวให้กลายเป็นจริงการได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งเครื่องแบบพยาบาลกองทัพเรือความช่วยเหลือคือภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจกับเราเครือนาวีสิคะ